รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไม้กินเผ็ดจะไม้กินเผ็ดมีกินผักพริกผักเผ็ดแกงไก่แกงเป็ดน้ำพริกตะแดงมีกินพริกป่นพริกไทยไม่เล็กไม่ใหญ่พริกสดพริกแห้งเคยกินจนหูได้ดับน้ำตาไหลอาบแกงแดงไปหัดร้องเพลงนี้มาจากไหนเนี่ยอาเจ๋พอดีไปงานศพมาเจ้าของเพลงเขาตายเขาเปิดให้ฟังก่อหูแล้วก็เลยติดหูมานะเซ่แหมกูหลับแดงสวยเชียอาจารย์ละชอบจะเป็นใครแน่เนี่ยนี่ครับอารมณ์ดีมาจากไหนฮะมานั่งตัดดอกกุหลาบจะเอาไปให้สาวสาวอ่ะสิถ้าถูกต้องครับเสียแบ่งให้เสียสักสองดอกได้ไหมพี่เจ๋งเสียรู้ไหมว่าฉันพาใครมาจำเป็นต้องรู้ไหมคนอย่างเอ็งเคยสั่งสร้างอะไรบ้างเทนเดอร์แลนด์แทน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 สวัสดีจ้าเสี่ยสวัสดีจ้าพี่เจ๋งก้าสวัสดีจ้าจอยจอยจอยหลบสิหลบรู้จักกันแล้วเทศาบ้างนะพี่น้องจะคุยกันเว้ยไม่ต้องหน้าต้องหน้าไปแล้วจอยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่หุ้ยไปไงมาไงน้องพี่ไปไงมั่งหืมเจ๋งมีอะไรจ๊ะจอยจอยท้องพี่คือผมสงสัยว่าจะมีคลินิกทำแท้งเถื่อนเนี่ยมาเปิดอยู่ในพื้นที่ของเรานะครับหลวงตาเพราะเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยทางมูลนิธิเนี่ยเขาได้แจ้งมาว่าเขาพบชิ้นส่วนของเด็กทารกเนี่ยมาถูกทิ้งไว้ในที่ดินรกร้างท้ายอำเภอของเราเนี่ยแหละครับบาปกรรมจริงๆเลยน่าสงสารเด็กพวกนั้นจังเลยนะครับหลวงตานนเรื่องแบบเนี้ยนายต้องรีบจัดการนะเพราะนอกจากเขาจะทำร้ายเด็กแล้วอ่ะเขายังทำให้แม่ของเด็กเป็นอันตรายถึงชีวิตเลยนะผมก็รีบจัดการอยู่แหละครับสายสืบการทำแท้งมาถึงแล้วครับผมโอ้ยจะคลอดจะคลอดจะคลอดนี่พี่เสือจะปลอมตัวเป็นคนท้องหรือว่าคนติงต๊องกันแน่เนี่ยโอ้โหเน้นทำไมพูดอย่างนั้นเล่าท้องโยขนาดนี้มองยังไงล่ะติ๊งต๊องถ้าอย่างนั้นหลวงตาก็ขออวยพรให้นนท์ทำงานนี้ให้สำเร็จเด็กๆที่เขาไม่มีความผิดจะได้ไม่ต้องมาเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรขอบคุณมากครับหลวงตาจอยเองบอกพี่ดิว่าพ่อของเด็กเป็นใครเองบอกพี่สิมันไม่ยอมรับว่ามันเป็นพ่อของลูกอะพี่เลวไว้เองบอกพี่นะว่ามันชื่ออะไร
บ้านมันอยู่ไหนไอ้บอกพี่มาพี่จัดการมันให้ไม่เป็นไรหรอกพี่ผู้ชายเร็วๆแบบนั้นน่ะฉันก็ไม่อยากให้มันมาเป็นพ่อของลูกฉันเหมือนกันอันนี้ป้าจงกับลุงจิวเขารู้เรื่องยังวะยังจ้ะฉันไม่กล้าบอกเขาหรอกพี่เขาต้องเอาฉันตายแน่ๆแล้วทีเนี้ยเอ๊ะทำไงต่ออ่ะฮะจอยฉันก็คิดไม่ออกเหมือนกันแล้วฉันก็ไม่รู้จะบากหน้าไปหาใครแล้วนอกจากพี่ถ้าอย่างนั้นเอ็งอยู่กับพี่ที่นี่ไม่ต้องคิดอะไรทำใจให้สบายเพราะว่าพี่อ่ะขออนุญาตเสียให้แล้วขอบใจนะจ๊ะพี่เอาไปรู้พี่น้องกันนะนั่งคนเดียวในโบสถ์แต่ดูจากข้างหลังน่าจะสวยไม่ใช่เล่นเลยนะเว้ยเนี่ยสวัสดีครับมีอะไรให้ผมรับใช้ไหมครับฉันแค่มาไหว้พระเฉยๆนะนางฟ้าชัดๆอ๋อเหรอครับอ๋อก็ดีครับนี่ถ้าไหว้พระนะครับถ้ามีปัญหาอะไรแล้วก็ปรึกษาผมได้นะครับผมชื่อยอดนะฮะคือเป็นคนผมเป็นคนดูแลวัดแห่งนี้นะครับผมหรือเรียกง่ายๆว่าเด็กวัดไงใช่ไหมไอเด็กวัดไอ้เจ๋งไอ้จอดก็สิวะจอยกลับบ้านไอ้เจ๋งอย่าบอกนะว่าใช่พี่เจ๋งเนี่ยว่าที่พี่เขยของฉันส่วนน้องจอยเนี่ยว่าที่แฟนของฉันน้องจอยจะกลับบ้านโอ้ตลกตลกนะอะไรเจ๋งพี่เขยพี่เคยอ่ะทะลึ่งเลยทะลึ่งเลยนี่อะไรอ่ะแล้วฉันพูดผิดอะไรอ่ะไม่เจ๋งเขาพูดถูกแล้วอ่ะเล่นไม่รู้จักเล่นไอ้เจ๋งนี่คือน้องสาวแกวะลูกพี่ลูกน้องเว้ยทำไมรีหืมโทรเจ๋งเพื่อนรักอะไรเพื่อนรักอะไรคนอย่างฉันไม่เคยมีเพื่อนแบบแกฮะเด็กวัดอย่าไปคิดอย่างนั้นสิไอ้การแบ่งชัดมันก็ทำให้เราห่างสิระดับเดียวกันเพื่อเจ๋งเป็นพี่ผมด้วยน้องคนเนี่ยไม่เคยคิดจะโกรธจะเกลียดพี่เจ๋งเลยนะอะไรที่ผ่านมาผ่านเถอะมาเริ่มต้นกันใหม่นะครับใช่ไหมครับพี่เจ๋งโดยเฉพาะพี่เจ๋งนะครับไม่น่าเชื่อว่าพี่เจ๋งจะมีน้องสาวที่น่าเอ็นดูน่ารักขนาดนี้ครับยังมาทำตาหวานกับน้องจอยเขาไอ้ยอดจอยกลับบ้านก่อนที่หมาจะเลียปากไปพี่เจ๋งเสี่ยจ๋าวันวาเลนไทน์เนี้ยเสี่ยมีดอกไม้สวยๆไปให้สาวหรือยังจ๊ะไม่มีไม่มีนี่คือไม่มีดอกไม้หรือว่าไม่มีสาวจ๊ะเสี่ยก็คงไม่มีทั้งสองอย่างนั่นแหละเสี่ยพูดชัดๆไม่มีอะไร
ไม่มีทั้งดอกไม้แล้วก็ไม่มีทั้งผู้หญิงและสาวๆอ่ะน่าสงเพชเราสิอะไรน่าสงสารเสียเอ้าเสียโถ่ยนึกว่าอยู่ไหนเดินหายทั่วตลาดเลยเนี่ยเดินหาทำไมอะไรวะมานี่สิอะไรฉันถามในเสียงตรงๆเสียงตอบใช่ไหมถามอะไรวะรับปากก่อนต้องตอบนะก็เรื่องอะไรเล่าเสียอยากมีเมียไหมตอบแล้วลูกจะถามอะไรตอนนี้วะก็ฉันถามเสียว่าอยากมีเมียไหมก็อยากมีอยากมีแล้วมีเมียปั๊บอยากมีลูกเลยไหมพูดอะไรเสียงงงไปหมดเลยเนี่ยให้ตอบไม่ใช่สงสัยอยากมีลูกเลยไหมก็จะได้มาก็ทำเลยก็มีเลยก็ได้นี่ก็ได้อยากมีลูกอ่ะนี่เสือแกโดนคลินิกทำแท้งเถื่อนเนี่ยจับได้หรอวะโอ้โหไม่น่าถามสภาพนี่คงจะลื่นปื๊ดมั้งเอาไปว่างานนี้เป็นหน้าที่ของข้าเองเนนว่าหน้าคมอยู่ไปเลยดีกว่านะครับอ้าวทำไมล่ะเนนถ้าหน้าคมไปเนี่ยผมกลัวว่าหน้าคมจะถูกจับได้แล้วสิครับว่าปลอมตัวเป็นผู้หญิงท้องเพราะว่าหน้าตาขี้เหร่งหน้าคมเนี่ยคงไม่น่าจะท้องได้หรอครับเนนพูดถูกเพราะขี้เหร่งอย่างนี้คงจะหาผัวไม่ได้เดี๋ยวเนนนี่ลองด่ากันใช่ไหมใจเย็นๆอาคมที่เนนพูดมาก็จริงเพราะว่าถ้าพวกคลินิกทำแท้งเถื่อนนั้นจับได้ว่ามีคนปลอมตัวเข้าไปหาเขาอีกเขาก็จะไหวตัวทันแล้วก็หนีไปเลยแล้วถ้าเป็นผู้หญิงจริงๆปลอมตัวเข้าไปล่ะคะหลวงตานี่เธอหมายความว่าไงจ๊ะก็ฉันจะปลอมตัวเป็นผู้หญิงท้องเพื่อไปสืบที่คลินิกทำแท้งเถื่อนนั่นเองฉันให้เธอทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกมันอันตรายเกินไปอ่ะงั้นนายก็ปกป้องฉันสิอะไรนะพี่เจ๋งพี่จะให้ฉันยอมเป็นเมียเสียโชคเหรอพี่ไม่ได้บังคับนะพี่ลองถามจอยดูเผื่อจอยจะฉันทำไม่ได้หรอกพี่ฉันไม่ได้รักเสียเขาสักหน่อยแล้วดูคนที่จอยรักเสียมาจากกระจอยอ่ะจอยพี่ขอโทษนะพี่ไม่ได้ตั้งใจซ้ำเติมจอยนะพี่กำลังจะช่วยจอยหาทางออกอะครับขอบใจนะจ๊ะพี่เจ๋งจอยลองคิดดูนะยิ่งนับวันท้องจอยยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นพี่เหรอจะมีปัญญาไปเลี้ยงจอยกับลูกอะคงไม่ใช่อะมีแต่เสียโชคเท่านั้นน่ะที่ดูแลจอยได้เพราะเสียโชคเขารวยเขามีเงินถึงแม้ว่าเสียโชคจะเป็นคนทุเรศทุลังดูไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเป็นคนแก่ตันหากับดูเป็นคนแฮมโอ้เสียมันอยู่ตรงนานแล้วชมเสียซะเยอะเลยนะเถงอ่ะดูจอยจ้ะเสียรู้เรื่องของหนูจอยจากไอ้เจ๋งมันหมดเรียบร้อยแล้วเสียเข้าใจดี เอางี้นะเสียไม่รังเกียจเลยหรอกถ้าหนูจะพิจารณาให้เสียเป็นขอบคุณนะคะเสีย แต่หนูคงไม่รบกวนเสียหรอกค่ะหนูมีทางออกของหนูอยู่แล้วโ
มีเรื่องไม่สบายใจหรือโยมโยมการตั้งท้องโดยที่เรายังไม่พร้อมเนี่ยก็ถือว่าเป็นความผิดครั้งที่หนึ่งแล้วนะหลวงตาขอละขออย่าให้มีความผิดครั้งที่สองจากการทำแท้งอีกเลยแต่ถ้าลูกเกิดมาเขาก็จะไม่มีพ่อนะคะหลวงตาถึงเขาจะไม่มีพ่อแต่เขาก็ยังมีแม่ไม่ใช่หรือโยมนะหลวงตาขอแล้วนะขออย่าทำร้ายชีวิตเด็กในท้องที่เขาไม่มีความผิดเลยคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ทำความผิดพลาดทำให้ชีวิตเขาเกิดมาเราก็ต้องกล้ารับผิดชอบในสิ่งที่ตนทำลงไปคนเราน่ะเรียนผูกได้มันก็ต้องเรียนแก้ได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะพบกับความทุกข์เพราะถ้าวันนี้เราทำแต่ความดีและความถูกต้องมันก็จะเป็นทุนให้อนาคตของเราพบเจอแต่ความสุขความเจริญเองนะโยมค่ะหลวงตาเจริญพรเธอใช่ไหมที่โทรมานัดเมื่อกลางวันน่ะใช่ค่ะแล้วเราจะไปทำแท้งกันได้หรือยังคะยังรออีกคนนึงก่อนยังมีอีกคนเหรอคะเนี่ยใช่เขาโทรมานัดเมื่อวานน่ะเนี่ยกำลังมาเฮ้ยเนื้อมันพี่ฮอดเดี๋ยวเขาหน่อยดิเดี๋ยวไก่ก็ตื่นมาหรอพี่จริงๆฉันรู้จักเนี่ยผู้หญิงเพิ่งเดินเข้ามาเมื่อกี้เฮ้ยนี่จะมาทำแท้งด้วยหรือว่าพระเจ้าช่วยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยอดผู้หญิงคนนั้นเป็นใครอ่ะผู้หญิงคนนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องไอ้เจ๋งมิหน้าล่ะฉันเห็นนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวในโบสถ์ตั้งนานที่แท้ก็เครียดเรื่องทำแท้งนี่เองเดี๋ยวฉันจะเอาเรื่องนี้ไปบอกไอ้เจ๋งนะทุกคนอยู่ตรงนี้ก่อนจอยใช่ไหมใช่จ้ะจ้าเตรียมตัวครับอยู่ข้างนอกก่อนอย่าเข้าไปถ้าฉันไม่เรียกเข้าใจไหมเข้าใจค่ะส่วนเธอตามฉันมาเอ้าตามมาสิจะทำหรือไม่ทำเด็กกี่เดือนแล้ว2จะ3เดือนแล้วจ้ะนอนลงไปไม่ต้องกลัวหรอกนะคุณหมอก็ทำมาเยอะแล้วกับพวกแม่ใจแตกอย่างพวกเธอน่ะการตั้งท้องโดยที่เรายังไม่พร้อมเนี่ยก็ถือว่าเป็นความผิดครั้งที่หนึ่งแล้วนะหลวงตาขอละขออย่าให้มีความผิดครั้งที่สองจากการทำแท้งอีกเลยแต่ถ้าลูกเกิดมาเขาก็จะไม่มีพ่อนะคะหลวงตาถึงเขาจะไม่มีพ่อ
แต่เขาก็ยังมีแม่ไม่ใช่หรือโยมนะหลวงตาขอแล้วนะขออย่าทำร้ายชีวิตเด็กในท้องที่เขาไม่มีความผิดเลยคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ทำความผิดพลาดทำให้ชีวิตเขาเกิดมาเราก็ต้องกล้ารับผิดชอบในสิ่งที่ตนทำลงไปฉันไม่ทำแท้งแล้วจ้ะอะไรนะฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันไม่ทำแล้วนี่แกไม่สายให้ตำรวจใช่ไหมทำตัวดีเปล่าจ้าไม่ใช่นี่แกโกหกใช่ไหมช่วยด้วยเจริญพรโยมจอยหมดทุกข์หมดโศกสักทีนะค่ะหลวงตาหนูจะไม่ยอมทำผิดซ้ำสองอีกแล้วค่ะหนูจะรับผิดชอบลูกของหนูเลี้ยงดูเขาด้วยความรักถึงเขาจะไม่มีพ่อแต่อย่างน้อยเขาก็จะมีแม่ที่รักเขามากที่สุด ดีดีหลวงตาดีใจมากๆเลยที่โยมจอยเนี่ยกล้ารับผิดชอบกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทุกคนเห็นไหมว่าการรักแบบไม่มีสติเนี่ยมันก่อให้เกิดปัญหาและความทุกข์ตามมาอีกมากมายทั้งกับตัวเองและคนรอบข้างแต่ถ้าเรามีความรักอย่างมีสติรู้จักรักนวลสงวนตัวไม่ชิงสุขก่อนหามและไม่ปล่อยให้ความใคร่อยู่เหนือสติและความถูกต้องความรักก็จะทำให้คนนั้นมีความสุขได้อย่างแท้จริงเจริญพรสาธุจ๋าขอบใจนะที่ทำให้งานนี้สำเร็จไม่เป็นไรนางพรที่ขายข้าวแกงที่เสียฉันไปทวงเงินก็พอจะทวงนี่หลวงตาก็มาขวางซะก่อนหลวงตามาทำไมมีใครตายเหรออะถ้าโยมสมยังไม่เลิกกินเหล้าโยมสมนั่นแหละที่จะเสี่ยงต่อความตายหลวงตาไปขัดขวางการทวงนี้ของพวกมัน